สวัสดีครับแฟนมวยรายวันวันนี้ครับผมกอคุณธรได้มายืนอยู่ที่อำเภอจันครับจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมาตามหานะครับนักชกยอดกตัญญูที่ชื่อว่าน้องนิกครับเขาต่อยมวยไทยชื่อว่าดาวอีสานเก็บงาสปอร์ตนั่นกำลังวิ่งอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อไม่การเสียเวลาเลยเดี๋ยวเราไปถามนะครับว่าน้องเนี่ยนะฮะนึกอย่างไรถึงชอบมวยไทย2ต่อยมวยครั้งใดทำไมต้องเอาเงินเนี่ยนะฮะที่เขาต่อยมวยได้เนี่ยเอามาให้พ่อให้แม่และให้ยายและก็เอามาให้น้องเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปล้วงลึกหัวใจน้องเขาดีกว่าครับนี่น้องนิกหรือเปล่าเนี่ยครับเหรอที่ข่าวดังเหลือเกินในโลกโซเชียลว่าเป็นเด็กยอดกตัญญูใช่ไหมครับครับเดี๋ยวคุยกับลุงสักนิดได้ไหมลูกครับอ่ะนั่งคุยกับลุงนิดนึงโอ้โหท่านผู้ชมครับดูแววตาสีหน้าของน้องคนนี้นี่ผมทายได้เลยครับว่าน่าอนาคตเนี่ยยอดมวยหลังจากที่ดูภาพการวิซ้อมแล้วนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวกันบ้างน้องนิกนี่เกิดที่จังหวัดศรีสะเกษเหรอครับครับเป็นคนที่เกิดที่นี่เลยครับและเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนล่ะครับป .6 ครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านเก็บงาบ้านเก็บงาครับแล้วก็น้องนิกคิดยังไงถึงได้มาต่อยมวยเนี่ยเพราะผมอยากหาเงินให้แม่ครับอ๋ออยากเงินให้แม่แล้วหนูเป็นมวยมั้งมั้ยเนี่ยต่อยมากี่ครั้งแล้วเนี่ย10ครั้ง10ครั้งแล้วผลการชกหนูเป็นไงลูกก็พวกก็ชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างครับส่วนมากจะชนะหรือแพ้สถิติเราชนะมากกว่าครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะชนะมากกว่าหนูได้รับค่าตัวเนี่ยการต่อยมวยแต่ละครั้งเนี่ยค่าตัวหนูได้เท่าไหร่ครับก็ห้าหกร้อยครับห้าหกร้อยครับพอหนูเนี่ยได้ตังจากห้าหกร้อยปั๊บเนี่ยหนูนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกน้องและแม่ครับน้องและแม่อ้าวทำไมไม่คิดถึงตัวเองบ้างว่าเนาะผมจะเอาเงินมาให้น้องซื้อขนมครับแล้วก็เงินที่เหลือก็ให้ยายอ๋อก็คือให้น้องบ่อยให้ยายแล้วตัวเองไม่ใช้เลยเหรอใช่ครับแต่ว่าผมให้ยายแล้วค่อยขอยายครับอืมแล้วเนี่ยอะไรโดนจิตโดนใจให้น้องคิดว่าอยากจะเป็นนักมวยอาชีพมีใครเป็นไอดอลไหมชอบใครไอดอลอย่างพี่จอมโหดชอบไหมชอบครับที่ต่อยดูดันดันเนี่ยนะครับทำไมพี่จอมโหดเขาเป็นไงมวยสไตล์ยังไงถึงได้ไปชอบใจพี่จอมโหดผมดูในโทรทัศน์ผมเห็นพี่จอมโหดชกครับผมก็ชอบเลยครับแล้วน้องเป็นมวยสไตล์อะไรเนี่ยมวยเข่าหรือมวยฝีมือมวยเตะครับมวยเตะหรอมวยฝีมือครับเคยชนะน็อกคู่ต่อสู้มั้งไหมเคยครับเฮ้ยน็อกด้วยอะไรอ่ะด้วยแข้งครับอ๋อเตะทีเดียวน็อกเลยครับแล้วพูดถึงตอนเนี้ยหนูมีเงินที่จับเก็บ
เก็บจากการต่อยมวยมีบ้างไหมหรือว่าไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับก็คือต่อยเสร็จก็ให้ยายต่อยเสร็จก็ให้น้องครับโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดมากใจคิดอย่างนั้นอย่างเดียวครับได้ข่าวว่าคุณแม่เนี่ยป่วยใช่ไหมครับครับพอหนูรู้ว่าคุณแม่ป่วยปั๊บเนี่ยหนูมีความรู้สึกยังไงตอนที่คุณแม่ป่วยเนี่ยผมคิดว่าพ่อก็มาเฝ้าแม่ไม่ได้หาตังค์ผมก็คิดอยากจะชกมวยเอาตังค์มาให้น้องแล้วก็ยายครับหนูว่า600บาทนี่รักษาแม่ได้อะความคิดของหนูอะไม่ค่ะอ้าวด้านมาถึงนี้เนี่ย600ถึงไม่ต้องเอาเงิน600เนี่ยไปให้พ่อให้ลุงไปให้พ่อเพราะอะไรหนูถึงเอาไปให้เขาทั้งที่หนูก็รู้ว่า600บาทเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วผมก็คิดว่าให้พ่อใช้ในซื้อกับข้าวกินก็ให้ยายกินด้วยครับแต่ว่าเงิน600รักษาแม่ไม่ได้ค่ะอ๋อก็คือให้ไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรใช้ในบ้านใช่ไหมครับอืมแล้วตอนนี้คุณแม่ของหนูเนี่ยเสียแล้วใช่ไหมครับเสียใจไหมเสียใจครับพอรู้ว่าคุณแม่เสียปั๊บเนี่ยในใจหนูเนี่ยมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกว่าผมรู้สึกในใจผมก็คิดว่าแม่เสียไปแล้วอันก็ไม่ได้ฟื้นมาผมก็คิดว่าจะช่วยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องครับด้วยอาชีพชกมวยชกมวยเนี่ยนะครับหนูมีความอดทนสูงขนาดนั้นเลยเหรอมีความอดทนสูงขนาดนั้นไหมกว่าที่เราจะก้าวขึ้นไปเนี่ยความใฝ่ฝันเนี่ยเอาความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันผมก็ถ้ามีกำลังใจผมก็มีความอดทนสูงครับตอนนี้กำลังใจของน้องที่ดีที่สุดคืออะไรกำลังใจของน้องเนี่ยที่จะอยากจะต่อยมวยให้จนเป็นแชมป์เนี่ยกำลังใจของน้องตอนนี้คืออะไรพ่อแม่และน้องและยายครับก็คือห่วงครับคนเหล่านั้นทั้งสิ้นครับใช่ไหมครับพี่จะพูดให้ฟังว่ามีเสี่ยหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับแล้วก็โกน้อยปืนรัตนาพี่ศักดิ์ลังสิตและคุณพี่ของจอมโหดคุณพี่จอมโหดคุณพ่อของจอมโหดแล้วก็พี่ประมูลกองกงกางเกงอะไรของพี่มาเนี่ยเยอะแยะตะแป๊ะไก่เนี่ยเหล่านี้รวบรวมเงินมาช่วยน้องในครั้งนี้น้องจะมีอะไรคุยกับท่านเหล่านี้บ้างไหมผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยผมนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จนี่ฮะนี่คือเสียงจากใจนะฮะออกมาจากปากของเด็กคนนี้ผมจะว่าเด็กอายุเท่าไหร่ลูกอายุ11ปี11ปียังถึง12ยังเลยนะนะครับผมเชื่อว่าคำพูดอะไรของน้องเนี่ยมันออกจากใจมาทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะวิงวอนพี่น้องแฟนรายการมวยรายวันนะครับที่ดูรายการอยู่ในขนาดนี้ถ้าอยากจะช่วยเหลือน้องนะครับก็เนี่ยฮะและหมายเลขบัญชีนะครับตามด้านล่างนะฮะนี่ครับรับรองถึงมือน้องอย่างแน่นอนนะครับก็พี่ก็ทีมงานมวยรายวันนะครับแล้วก็แฟนมวยทุกคนที่บริจาคเงินมาช่วยเหลือน้องพี่ก็ทำเต็มที่ของพี่ละพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้น้องขอเป็นตัวแทนท่านผู้ชมที่ทางบ้านที่ช่วยเหลือน้องแล้วกันก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องการต่อยมวยขอให้น้องเป็นเด็กที่กตัญญูต่อผู้บุปการีไม่ว่าจะเป็นยายเป็นพ่อและน้องๆห้ามลืมเด็กขาดนะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมกับน้องนิดต่อยใช้ต่อยมวยชื่อว่าดาวอีสานเก็บงานสปอร์ตครับย้ำอีกครั้งชื่อต่อยมวยว่าดาวอีสานเก็บงานสปอร์ตครับผมเชื่อครับรับรองไม่เกิน 7-8 ปีครับเด็กคนนี้จะต้องดังอย่างแน่นอนแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
จ้ะครับพี่น้องที่ชมทั้งหลายครับตอนนี้เรามาเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีความกตัญญูแล้วก็รักในศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับผมซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์นะครับนายชัยนาถขันติวงศ์หรือในวงการมวยนะครับเรียกกันว่าแอดเมืองจันทร์นะครับซึ่งผมเองก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมวงการมวยแล้วก็ส่งเสริมเยาวชนของเราให้ห่างไกลยาเสพติดมาเล่นกีฬานะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อยากให้ส่งเสริมให้บุตรหลานและเยาวชนของเรามาส่งเสริมอาชีพและรักษาแม่ไม้มวยไทยไว้ก็คือส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับซึ่งเป็นลูกหลานบ้านเจ็บงาตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับในการที่จะยึดอาชีพนี้นะครับในการที่จะนำรงชีวิตซึ่งชีวิตครอบครัวนะครับซึ่งอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้เด็กคนนี้ได้เกิดความยอดของนะเราเป็นความมั่นอยากให้พี่น้องชาวไทยและผู้ที่ชมนะครับได้ให้กำลังใจกับเด็กคนนี้นะครับในนามของชื่ออะไรครับน้องเมย์เราดาวอีสานดาวอีสานเก็บงาสปอร์ตนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ